เชียลไปถึง3เดือนทำเอาสาวๆใจตุ้มตุ้มต่ำต่ำว่าเกิดอะไรขึ้นกับพีกันแน่แต่เจ้าตัวก็รีบบอกให้ทุกคนหายห่วงว่าไม่ได้เป็นอะไรแค่อยากอยู่บ้านพักใจเล่นเกมชิลๆแต่ก็ไม่ไหวมีเรื่องมาให้ต้องช็อกแบบนี้อยู่คนเดียวใช่ไม่คุยใครเลยก็ขึ้นเป็นชั้น3ใช่แล้วคือย่าผมตายใบย่านะต้นย่าใบย่านะต้นย่าพูดให้จบประโยคพี่ๆนักข่าวเขาใจหายใจคว่ำกันหมดแล้ว